วัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวประวินาราชแสงและรายการอดินกินธรรมของทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นรายการที่นำเสนอคติธรรมธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตรวมไปถึงกิจกรรมดีๆทางการศึกษาและร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมไปด้วยกันค่ะและในช่วงแรกนะคะคือช่วงสารธรรมนำชีวิตพบกับพระครูธรรมาภิสมัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นวันนี้ท่านพระอาจารย์จะนำข้อคิดหรือธรรมะในเรื่องใดมาฝากครูผู้ชมนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันได้แล้วค่ะวันนี้พระอาจารย์มาจากวัดศรีจันทร์พระรามหลวงมาจากมหามกุฏราชวิทยาลัยมาพร้อมกับคณะพี่ๆที่มาถ่ายทำรายการทีวีไอเดียนกลิ่นธรรมไปออกรายการช่อง NBT วันนี้มีท่านดร.วิไลพรพร้อมกับผู้บริหารคณะครูบาอาจารย์ทุกท่านพระอาจารย์มีธรรมะมาฝาก4ข้อประการแรกน้องๆเด็กๆต้องเป็นคนที่เชื่อฟัง2ตั้งใจ3ไม่สน4เป็นคนดีจำได้ไหมครับเชื่อฟังตั้งใจไม่สนเป็นคนดีเชื่อฟังใครเชื่อฟังพ่อแม่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ของเราเวลาอยู่ที่บ้านอย่าดื้ออย่าสนเมื่อวานนี้เป็นวันแม่ทุกคนพาแม่ไปเที่ยวไม่ใช่แม่พาเราไปเที่ยวนะพาแม่ไปเที่ยวประการที่สองก็คือตั้งใจมาโรงเรียนมาทำอะไรครับมาเรียนหนังสือสวัสดีภาษาจีนว่ายังไงหนีฮาวซื้อฟันเรือมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเชื่อฟังตั้งใจเรียนประการที่สามก็คือไม่สนไม่สนคือไม่ดื้อเวลาอยู่ในห้องเรียนก็อย่าไปหยอกเพื่อนอย่าไปเล่นกับเพื่อนไม่สนประการที่สี่นี่สำคัญลูกๆประการที่สี่คือต้องเป็นคนดีทุกคนพนมมือขึ้นครับพนมมือขึ้นเยาวชนที่ดีว่าตามพระอาจารย์เยาวชนที่ดีต้องมีกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนวันนี้พระอาจารย์จะฝากคณะครูบาอาจารย์ไปพูดต่อในห้องเพราะว่ามีเวลาน้อยและวันนี้ฝากคณะครูบาอาจารย์ทุกคนน้องๆลูกๆหลานๆทุกคนว่าต้องเป็นคนดีและต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์เหมือนกับผอ.โรงเรียนของเราดร.วิไลพรเนี่ยสุดยอดของผู้บริหารมาที่นี่คือทุกคนต้องเชื่อฟังท่านเพราะอัปมงคลในชีวิต5ประการข้อสุดท้ายบอกว่าผิดกับผู้บังคับบัญชานี้เป็นอัปมงคลในชีวิตถ้าอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวัดศรีจันทร์ต้องเชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ท่านผอ.วิไลพรพร้อมคณะผู้บริหารจงดูแลลูกๆด้วยความรักด้วยความเป็นดูด้วยความสอนให้ลูกเป็นลูกศิษย์เป็นคนดีทุกคนทุกท่านในโอกาสนี้ในนามของท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยลูกๆพนมมือขึ้นทุกคนพนมมือขึ้นขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายจงรวมกันเป็นมหันตเดชานุภาพอำนวยพรให้กับท่านผู้อำนวยการผู้บริหารโรงเรียนจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติจงทุกท่านทุกประการด้วยเทอญสาธุพบกับช่วง MBUISC on Tour พบกับอาจารย์จำนงนามาวันนี้ท่านอาจารย์จะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเยี่ยมชมกิจกรรมของทางโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นวันนี้ท่านอาจารย์จะนำคุณผู้ชมทุกท่านไปรับชมกิจกรรมของทางโรงเรียนใดนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันได้แล้วค่ะ
MBU ISC on tour MBU ISC on tour สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ MBU ISC on tour ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมโรงเรียนต่างๆในจังหวัดขอนแก่นไปชมกิจกรรมดีๆและกิจกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนครับและวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนบ้านสงเปือยห้องเดือนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นวันนี้เรามีไกด์ทั้ง2คนนะครับเป็นน้องๆทั้ง2คนมาเป็นผู้นำพาไปเยี่ยมชมโรงเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนันคือเกมนาชื่อเล่นชื่อแทนครับน้องแทนแล้วก็สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทกิจชัยภูมิครับชื่อเล่นชื่อปอโต้ครับปอโต้ครับครับผมทั้งสองคนจะพาพี่ไปเยี่ยมชมในโรงเรียนเนาะว่ามีอะไรบ้างไปครับและตอนนี้ผมมาอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปื่อยห้องเดือนะครับเราจะมาพูดคุยกับท่านนะครับในเรื่องของนโยบายการพัฒนาโรงเรียนแล้วก็กิจกรรมเด่นๆที่ทางโรงเรียนของเรานะครับมีนะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับโรงเรียนบ้านสงเปื่อยห้องเดือของเรานะครับเป็นโรงเรียนที่อยู่ชานเมืองนะครับห่างจากตัวจังหวัดประมาณสัก8กิโลเมตร อยู่ในวงแหวนของถนนบายพาสนะครับเพราะฉะนั้นความบริบทที่อยู่ชานเมืองจึงทำให้นักเรียนส่วนหนึ่งนะครับไปเรียนในเมืองเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับนักเรียนมีอยู่106คนคนครูมีอยู่6คนนะครับเพราะการพัฒนาต่างๆของโรงเรียนนะครับจึงค่อนข้างจะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานทางการศึกษาเพราะว่าอยู่ใกล้ตัวเมืองนี่เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของเราไม่ว่าจะเป็นทางมมร.นะครับหรือเป็นทางวิเลย์บัณฑิตเอเชียทางมหาลัยขอนแก่นหรือทางมจร.เองก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยจุดแข็งที่ว่าเราอยู่ใกล้เมืองนี่แหละครับมาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปสู่คุณภาพให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาชาติโดยเราเน้นที่การส่งเสริมวิสัยทัศน์การอ่านเพราะเราคิดว่าการอ่านจะทำให้เราเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้เป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ซึ่งทุกวันนี้ความรู้มันมีมากมายในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นที่เรื่องการอ่านรวมทั้งเรียนเรานะว่าโชคดีที่ชุมชนเข้มแข็งนะชุมชนเข้มแข็งประกอบด้วย3หมู่ที่มีผู้นำที่เข้มแข็งแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีตลอดมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเห็นพัฒนาการของโรงเรียนตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเด่นๆเลยก็คือในเรื่องของวงโปงลางครับวงโปงลางนี้เรามีถึง2วงด้วยกันวงเล็กวงใหญ่นะครับซึ่งเรามีการไปนำแสดงช่วยงานการกุศลของชุมชนไปเปิดหมวกตามตลาดนัดได้รับเชิญไปแสดงของไทย PBS นะครับแต่สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากการไปแสดงต่างๆแล้วผมเห็นเด็กนักเรียนเล่นอย่างมีความสุขเล่นดนตรีอย่างมีความสุขแล้วก็มีรุ่นน้องๆสืบทอดกันมาซึ่งหาได้ยากในทุกวันนี้ที่จะสืบสานประเพณีเนี้ยนับว่าเป็นโชคดีของสงเปยห้องเดือที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคนที่ใจรักด้านนี้ชุมชนเขาก็มีวงดนตรีเข้มแข็งมากนี่ต้องขอชื่นชมนะครับก็คือมีตัวอย่างที่ดีครับแล้วก็พ่อแม่ก็ส่งเสริมสนับสนุนจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเราก็คือเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสืบเนื่องจากว่าขยะต่างๆนะครับทุกวันนี้โดยเฉพาะจากพลาสติกนี้มันเป็นปัญหาไม่ใช่แค่ปัญหาของจังหวัดของไทยหรือมันเป็นของโลกไปแล้วเรื่องนี้ว่าขยะทุกชิ้นมันจะมีคุณค่าอย่างไรเพราะเราจะมาแยกขยะกันเรามีการขายขยะทุกเดือนเดือนละ2ครั้ง3ครั้งครั้งละ400 500มีการลดใช้พลาสติกโดยการให้เด็กเอาขวดน้ำพลาสติกนะครับหรือเศษเหล็กเศษกระดาษมาแลกแก้วสเตนเลสเพื่อที่เขาจะใช้ได้หลายๆครั้งไม่ต้องขอความร่วมมือของแม่ค้ารอบโรงเรียนให้เติมน้ำโค้กน้ำอัดลมหรือน้ำเปล่าน้ำเฮลโบรอยน้ำสมุนไพรต่างๆเติมในแก้วเค้าเนี่ยก็จะลดการแช่ขยะได้ถุงนม
ก็เช่นกันเรามีถุงนมประมาณวันละ106ชิ้นนะครับถุงนมที่ทิ้งเกลื่อนกลาดนะครับแต่ก่อนนั้นเรามาทำเป็นดอกไม้ที่ท่านเห็นนะครับดอกไม้จากถุงนมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับแล้วก็เอาถุงนมมาชำต้นเทียนทองมาชำดอกไม้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์เนี่ยคือสิ่งที่เราทำนะครับในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนั้นเรายังมีเรื่องการประหยัดค่าน้ำค่าไฟก็เช่นกันนะครับค่าไฟเราปีละ 50,000 นะครับประมาณปีละ 50,000 ตัวเนี้ยเราใช้โซลาร์เซลล์ติดตั้งทุกอาคารเรียนเพื่อที่จะประหยัดไฟฟ้าแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กได้มีนิสัยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าช่วยชาติในการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศนะครับอันนี้คือเรื่องจุดเด่นของเราในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับนอกจากการรีไซเคิลต่างๆแล้วการคัดแยกขยะแล้วการติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วเราก็มีการทำปุ๋ยใบไม้ชั่งกิโลละบาทนักเรียนก็ใส่ถุงปุ๋ยมาชั่งกิโลแล้วเราก็มาทำใส่ตัวเร่งนะครับทำเป็นปุ๋ยใบไม้ดินปลูกพวกนี้คือเราพยายามจะปลูกฝังเพราะนักเรียนเหล่านี้เขาก็จะเป็นอนาคตของชาติอนาคตของชุมชนและผมก็เชื่อมั่นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยยั่งยืนสิ่งที่เราฝันอยากจะให้เด็กเรานะครับหนึ่งก็คือเป็นพลเมืองดีของชุมชนเนี่ยเป็นคนดีครับเป็นคนดีเพราะการที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนของท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดพระเทพพุทธิมณีครับท่านพระเทพพุทธิมณีท่านก็เอาใจใส่โรงเรียนเป็นอย่างยิ่งเพราะเราก็ต้องทำให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธนะครับเมื่อสักครู่เราเพิ่งได้รับจัดสรรงบของประชารัฐหลายแสนบาทในการติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่คิดว่าทันสมัยที่สุดนะครับโดยเราจะไม่หนีจากวิธีเดิมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุดครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ห้องสมุดของโรงเรียนบ้านสงเปื้อห้องเดือครับครับผมไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างเนาะไปชื่นเลยนะครับพาพี่มาดูเลยครับเรียนประจำครับมีความพิเศษยังไงครับของโรงเรียนเราคือขยะมันเยอะครับเช่นถุงนมครับถุงนมมันเยอะก็เลยเอามาทำมาชำให้ทำเป็นใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้ครับครับช่วยลดขยะถุงนมได้ครับอ๋อเพราะว่าถุงนมนี่มีทุกวันเนาะครับกินทุกวันครับนักเรียนก็ร้อยกว่าคนก็ร้อยกว่าถุงก็เลยนำมาเป็นถุงเพาะชำต้นไม้ครับนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการลดขยะด้วยแล้วก็ช่วยรักลูกด้วยการปลูกต้นไม้เนาะครับนะอ๋อนี่ครับนอกจากปลูกในโรงเรียนแล้วเอาไปที่ไหนบ้างไหมครับเนี่ยแจกจ่ายไหมแจกจ่ายในชุมชนครับอ๋อครับผมอันนี้ก็เป็นการลดขยะเนาะตามนโยบายของโรงเรียนเรานะครับมาดูกันครับกิจกรรมการรักโลกกิจกรรมต่อไปของโรงเรียนของเราโอ้อันนี้เศษใบไม้เยอะเลยนี่ครับเป็นกิจกรรมอะไรครับเนี่ยอันนี้คือทำปุ๋ยจากใบไม้ครับเป็นปุ๋ยหมักเนาะปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบไม้ทำไมได้เยอะขนาดนี้ครับเนี่ยแต่ละวันจะมีใบไม้เยอะเลยครับแล้วขวดก็เข้าไปอยู่ในรากต้นไม้เราก็เลยเก็บมาทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ครับอ๋อครับถ้าว่ารับซื้อจากชุมชนด้วยใช่ไหมครับครับซื้อยังไงครับเนี่ยกิโลละบาทครับอ๋อเศษใบไม้นี่คือเอามาขายได้กิโลละบาทใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เราเอาไว้เพาะชำต้นไม้ครับต่อไปก็อาจจะเอาไว้จำหน่ายเนาะใช่ไหมถ้ามันเยอะใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ก็เป็น
อีกกิจกรรมหนึ่งครับที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์โลกนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมลดขยะในโรงเรียนครับมาทางนี้ก็จะเป็นมุมของอะไรครับขยะครับรู้ครับว่าขยะแต่ว่าเราทำไมเอามารวบรวมไว้ตรงนี้ครับเพราะว่าจะไปขายครับอ๋อก็คือใครมีขยะที่ขายได้ก็เอามารวบรวมไว้ใช่ครับมันเยอะครับอืมเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยกันลดขยะด้วยนะครับนะฮะบรรยากาศโรงเรียนเราก็ร่มรื่นเนี่ยเหมือนกันเนาะอันนี้พาพี่มาดูอะไรเอ่ยโซล่าเซลล์ครับอ๋อโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ครับโดดเด่นยังไงครับโรงเรียนเราช่วยประหยัดพลังงานครับก็คือติดตั้งไว้ทั่วโรงเรียนเลยใช่ไหมครับครับใช้ในส่วนไหนบ้างโซล่าเซลล์ส่วนทางนี้ครับเป็นใช้ในเป็นไฟส่องสว่างหรือว่าใช้อะไรบ้างเป็นไฟในการส่องสว่างครับก็จะเป็นการประหยัดไฟในช่วงค่ำคืนเนาะครับบรรยากาศก็รุ่มรื่นก็ถือว่ารายการของเรานะครับได้มาเยี่ยมเยือนนะครับโรงเรียนบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับกับทางมหาวิทยาลัยนั่นก็คือโรงเรียนบ้านทรงเปื่อยห้องเดือแล้วก็มีน้องๆทั้งสองคนนะครับพาพวกเราได้เดินเที่ยวชมนะครับโรงเรียนไหนอยากให้เราไปติดตามกิจกรรมหรือนะครับท่านผู้ชมอยากจะไปชมโรงเรียนไหนก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นในขณะนี้แล้วก็ติดตามชมย้อนหลังได้ในช่องทางเดียวกันนี้ครับวันนี้ขอบคุณทางท่านผู้อำนวยการแล้วก็น้องๆทั้งสองคนแล้วก็คุณครูทุกท่านครับที่ให้เรามาเยี่ยมเยือนโรงเรียนในวันนี้ครับรายการของเราต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับน้องๆขอบคุณครับบ๊ายเราMBU ISC on tour และในช่วงนี้คือช่วงไขปัญหาพยาภาสิทธิ์พบกับพระครูธรรมาภิสมัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นวันนี้ท่านพระอาจารย์จะนำพยาในเรื่องใดมาฝากคุณผู้ชมนั้นเชิญติดตามรับชมพร้อมกันได้แล้วค่ะเข้าวัดให้หัวใจเคียนหูปอง3ง่าม4ก็จะได้พรบรรดาคณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการมื้อนี้กลับมาพบกับอาตมาพระครูธรรมาภิสมัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นปอง3ง่าม4ปองยังติว่า1ให้ปองความโลภ2ปองความโกรธแล้วก็ปองความหลงชีวิตคนเฮาคันเฮามีความโลภก็คืออยากได้ของเขาบ่แม่นของเจ้าของแต่ก็อยากได้อันนี้ก็เอิ้นว่าบ่ฮู้จักปองความโลภเอาไว้ถ้าบ่ได้ฮู้จักปองเอาไว้บ่ได้สนใจมันนี่ชีวิตเฮาก็สิมีความสุขมีความเจริญเพราะฉะนั้นปอง3ก็คืออันดับแรกคือปองความโลภประการที่2คือปองความโกรธปองความโกรธหมายถึงว่าบางเทื่อบางอย่างเฮานี่อยู่กับลูกกับหลานอยู่กับหมู่กับพวกอยู่กับน้องกับพี่ก็สิมีอารมณ์ของความเป็นคนโกรธง่ายเป็นคนที่ลืมสติเผลอสติเห็นแล้วโกรธถ้าคนเฮาโกรธคนเฮาเครียดแล้วก็สิบ่มีความสุขเกิดความทุกข์ใจตลอดเวลานั่นแหละเพิ่นเลยบอกว่าให้ปอง3ประการที่3คือปองความหลงความหลงคือหลงบ่รู้จริงหลงบ่ฮู้ว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดหลงบ่รู้ว่าอันนี้เป็นธรรมเป็นวินัยเพราะฉะนั้นคณะบรรดาคณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่ติดตามรับฟังรายการไขปัญหาพยาภาสิทธิ์โดยอาตมาสิได้มาเว้าสู่ฟังให้ฮู้จักปอง3ก็คือปองโลภปองโกรธแล้วก็ปองหลงโดยพอปองหลงคันหลงบ่รู้จริงคันหลงแล้วบ่มีปัญญาแล้วนะอาตมาเชื่อว่าชีวิตในปัจจุบันหรือว่าชีวิตที่ดำเนินอยู่นี่สิบ่มีความสุขความเจริญอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ให้จิตใจเฮาเศร้าหมองโลภโกรธหลงเนี่ยถ้าจิตใจเฮาเศร้าหมองแล้วก็ต้องคิดเบิ่งว่าเฮาสิมีความสุขได้จังได๋
ทุกคนเกิดมาต้องการความสุขต้องเกิดมาต้องการความดีต้องการบุญอยากมีบุญอยากมีความสุขอยากมีความดีต้องหูจักปงนี่แหละเพื่อนว่าปง3ให้ปง3อย่าง3ประการนี่เสื้อว่าชีวิตของเฮาพัฒนาแน่นอนพัฒนาจังใดก็พัฒนาไปสู่แนวทางที่ดีถ้าคนเฮาบ่ฮู้จักอยากได้ของเขาบ่ฮู้จักโลภฮู้จักพอเพียงยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีสิเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเลยนี่แหละคือฮู้จักพอเพียงโกรธฮู้จักเมตตาให้อภัยถ้าคนเฮาฮู้จักโกรธแก้ไขด้วยการให้อภัยด้วยความเมตตาอย่าไปมั่วแต่โกรธผู้อื่นอย่าไปคิดแต่เครียดให้ผู้อื่นเครียดให้น้องเครียดให้นุ่งเครียดให้พี่เครียดให้อ้ายก็สิมีแต่ความทุกข์แล้วประการที่3คือหลงปองความหลงเอาไว้โดยอาศัยปัญญาโยนิโสมนสิการเนี่ยใส่ปัญญามาคิดพิจารณาในสิ่งที่มันถูกต้องในสิ่งที่มันดีงามถ้าเฮามีปัญญาเนี่ยปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งชีวิตถ้าคนบ่มีปัญญาปัญญาเปรียบเสมือนกับอวิชชาเข้าครอบงำแล้วชีวิตมีแต่ความทุกข์บ่มีความเจริญเพราะฉะนั้นมื้อนี้อาตมาได้มาบอกให้ญาติโยมได้ฟังไขปัญหาพญาพระสิทธิ์เบื้องต้นที่ประเด็นแรกที่เว้ามื้อนี้คือว่าปง3งาม4งาม4สิเว้าในช่วงต่อไปสําหรับมื้อนี้ขออนุโมทนากับบรรดาคณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการขอให้บรรดาคณะญาติโยมมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดอันบ่เหลือวิสัยจงสําเร็จจงสําเร็จทุกท่านทุกประการขอเจริญพรและในช่วงนี้พบกับช่วงรอบรั้วมมร.ดิฉันจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรับชมกิจกรรมและศิลปะวัฒนธรรมของทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นวันนี้จะเป็นกิจกรรมใดนั้นเชิญติดตามรับชมพร้อมกันได้แล้วค่ะสิงหาคม2562มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มน้ำโขงครั้งที่7โดยมีท่านพระครูวินัยธรชวพิสุทีโรเจ้าอาวาสวัดป่ากัญจนาภิเษกอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมโดยมีผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานในด้านต่างๆซึ่งโครงการในครั้งนี้จะมีพระนักเผยแผ่ในเขตลุ่มน้ำโขงและแถบเอเชียเข้าร่วมในโครงการทั้งหมด8ประเทศอันได้แก่ไทยลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามอินโดนีเซียและศรีลังกาโดยโครงการจะเริ่มขึ้นในวันที่21ถึงวันที่24สิงหาคม2562ณศูนย์วิทยาบริการสิรินธรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานและโรงแรมอวนีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นท่านใดที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ดวงจิตดวงใจของท่านสาธุชนทั้งหลายดินแดนสุวรรณภูมิลุ่มแม่น้ำโขงเขตนี้ได้เป็นผู้รักษาคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าอันมีค่าสูงสุดมาเป็นเวลาพันปีแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาศักยภาพพัฒนาความสามารถในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนอันเป็นหัวใจของการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้จึงเป็นความสำคัญอย่างเร่งด่วน
ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงและในภูมิภาคเอเชียซึ่งในปีนี้เป็นครั้งที่7มีประเทศลุ่มแม่น้ำโขงทั้ง6ประเทศคือประเทศจีนประเทศเมียนมาประเทศเวียดนามกัมพูชาลาวและไทยแล้วก็มีอีก2ประเทศในภูมิภาคเอเชียก็คือประเทศศรีลังกาและประเทศอินโดนีเซียได้เข้ามาร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการสัมมนาในระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในการสัมมนาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานในครั้งนี้ซึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งก็คือมาร่วมกันปฏิบัติธรรมมาเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็มาฟังเทศจากพระนักเผยแผ่ทั้ง8ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงและในภูมิภาคเอเชียโอกาสที่พระสงฆ์จากทั้ง8ประเทศได้มาร่วมกันท่านจะได้มาปรึกษาหารือพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางหาวิธีการแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกันทั้งเอามาถ่ายทอดด้วยทั้งมาตักตวงมาเรียนรู้มาซึมซับวิธีการใหม่ๆแล้วก็จะได้มาสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์อันดีในภูมิภาคนี้จริงๆแล้วภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนี้เราอยู่ร่วมกันมานานเส้นแบ่งเขตพรมแดนประเทศเพิ่งได้สมมุติกันขึ้นมาไม่นานนักเรามีพ่อคือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวกันเรามีแม่คือแม่น้ำโขงเป็นแม่คนเดียวกันที่อุ้มชูดูแลพวกเรามาตลอดมาเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายท่านที่มีความประสงค์จะมาถวายการอุปถัมภ์มาถวายน้ำปานะหรือว่ามาทำบุญถวายพระทหารก็ขอเชิญได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือขอเชิญมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนามีการภาวนาเพื่อสันติภาพของโลกร่วมกันจากตัวแทนทั้งพระภิกษุทั้งนักศึกษาทั้งคฤหัสถ์ญาติโยมจาก8ประเทศในค่ำคืนของวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2562ณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้แบ่งเวลาแล้วก็เข้ามาสร้างประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอีกหน้าหนึ่งร่วมกันขอเจริญพรและนี่คือทั้งหมดของรายการไอดินกินธรรมของทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นหากคุณผู้ชมมีข้อติชมหรือข้อแนะนำรายการสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและรายการไอดินกินธรรมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ